บทภาวนาเข้าสู่ธรรมวันที่36เพื่อให้ท่านหายดีแต่ท่านต้องถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีอิสยาห์บทที่53ข้อ5ภาพยนตร์ของสตีฟแมคควีนเรื่อง12 Years of Slave ซึ่งสร้างจากบันทึกความทรงจำของโซโลมอนนอร์ธอัพที่เกิดในนครนิวยอร์กแต่กลับถูกลักพาตัวในวอชิงตันดีซีในปีคริสต์ศักราช1841หลังจากนั้นถูกขายไปเป็นทาสและถูกกักขังเป็นเวลา12ปีในรัฐรูเซียนาเขาบรรยายถึงความน่ากลัวของการเป็นทาสในไร่ฝ้ายและไร่อ้อยในที่สุดในปีคริสตศักราช1853เขาถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสและได้กลับไปสู่ครอบครัวอีกครั้งเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกเขาสวมกอดผมพร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มลงมาที่คอของผมแต่ผมก็ไม่อยากจะบรรยายเหตุการณ์นี้ตอนนี้ผมได้รับความสุขและเสรีภาพกลับคืนมาแล้วการเป็นทาสไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเป็นความชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวแต่เสรีภาพนั้นเป็นพระพรอันวิเศษหลักการที่สำคัญในพันธสัญญาเดิมคือโมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเขาเป็นดังภาพสะท้อนให้เห็นถึงพระเยซูองค์พระผู้ไถ่สูงสุดดังเช่นโมเสสที่นำคนของพระเจ้าให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสพระเยซูก็ทรงปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสด้วยเช่นกันอิสรภาพน่าจะเป็นคำร่วมสมัยที่ดีที่สุดในการนิยามความหมายของคำว่าความรอดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มอาจจะสรุปได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอดซึ่งเป็นเรื่องราวของความปรารถนาและพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยประชากรของพระองค์โดยที่คุณเองก็ได้รับการปลดปล่อยด้วยเช่นกันอิสยาห์บทที่53คือคำบรรยายสภาพของพระเยซูในการถูกตรึงบนไม้กางเขนรับสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดพระเยซูคือองค์พระผู้ไถ่สูงสุดประวัติศาสตร์แห่งความรอดได้มาถึงจุดสูงสุดในชีวิตผ่านความตายและการฟื้นขึ้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นภาพว่าพระเยซูต้องจ่ายราคามากเพียงใดเพื่อให้เราทั้งหลายหายดีข้อคิดสำหรับวันนี้พระองค์ผู้ทรงยอมถูกผูกมัดเพื่อปลดปล่อยข้าพระองค์จากความผิดบาปชีวิตของเราทั้งหลายอยู่สุขสบายและได้โอกาสในการใช้ชีวิตเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเป็นเหมือนผู้รับใช้ที่ทนทุกข์เพื่อเราทั้งหลายสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้เพื่อพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะรักษาชีวิตของเราทั้งหลายความเจ็บป่วยที่เกิดจากความผิดบาปในชีวิตของเรานั้นไม่มีวันที่เราจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยความดีของเราเองแต่เราทุกคนสามารถรักษาให้หายได้เพราะเราได้รับการรักษาจากพระเจ้าผ่านทางการตายบนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขนก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายหายดีขอพระเจ้าอวยพรค่ะ